โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นสำหรับลายซิก M13 นะครับตัวที่ผมลงขายไว้นะครับที่เพื่อนๆให้ความสนใจกันเข้ามาในทางเพจ Facebook เนาะนะครับใน Marketplace นะฮะก็เอามาให้เพื่อนๆดูก่อนเนาะตรงนี้ที่เห็นเป็นเงาดำๆมันไม่ได้เป็นอะไรนะครับไม่รู้ใครเอาอะไรมันติดไว้มันสติ๊กเกอร์สีดำครับแต่จริงๆมันไม่ได้เป็นอะไรครับนะครับก็เดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะครับตรงฮาร์ดแวร์ไม่ได้มีตรงไหนเป็นสนิมนะครับเนียนกริ้งหมดทุกตัวนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับก็คือเอฟเฟกต์ตัวนี้มันเป็นคอนเซปต์เขาคือเป็นสตอมบ็อกโมดูเลอร์นะฮะก็คือแต่ละก้อนจะทำหน้าที่เป็นเอฟเฟกต์ก้อนของตัวของแต่ละตัวไปเลยแต่ว่ามันจะสามารถซ้อนกันได้ทั้งหมด4อันแล้วก็ยังจะสามารถเรียงเอฟเฟกต์จะเรียงจากฝั่งนี้นะครับเอฟเฟกต์1ไป2 3 4ก็ได้หรือจะเรียงจาก4 3 2 1ก็ได้ยังมีเอฟเฟกต์ลูปให้ด้วยเผื่อเพื่อนเพื่อนจะสามารถใช้มีอยากมีก้อนเสียงแตกที่ใช้เป็นประจำอยู่แล้วอยากเอามาขั้นก็ได้นะครับขั้นระหว่างตรงไหนก็ได้มันจะมีฟังก์ชันในการเซตอัพได้อยู่เรากดปุ่มตรงนี้ค้างนะครับมันจะเขียนในตรงส่วนของเอฟเฟกต์ลูปนะครับเราจะเรียงตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนได้ไปก็ลองไปศึกษาดูเนาะต่อมาตอนนี้ก็เป็นเรื่องของมีการปรับเกรดได้ปกติถ้าเราเกรดก็คือเป็นตัวตัดเสียงรบกวนนะครับก็มันก็จะเลือกได้ว่าเราจะตัดตั้งแต่กี่เดซิเบลลงไปนะครับก็ลองไปใช้ดูนะครับทีนี้กลับมาเราสามารถเลือกซีนได้นะครับโดยการกดค้างตรงนี้ก็จะเป็นซีนให้เลือกจะมีทั้งหมด1 2 3หมายถึงว่าเราเลือกซีนที่เราตั้งไว้ตรงนี้เนาะตอนนี้คือผมตั้งไว้เป็นซีนที่ผมชื่อว่าโมดูโจนะครับเพราะเมื่อก่อนผมใช้กับเอฟเฟกต์ก้อนผมก็เลือกอันที่สองคือตรงนี้มันก็จะประมาณนี้มันก็กลับมาเป็นสิ่งที่ผมเซตไว้นั่นแหละครับก็ติดมาทุกอันครับนะตรงนี้ก็ติดนะเมื่อกี้ผมกดเบาไปหน่อยผมปิดให้ดูก่อนแล้วกดปุ่มนี้นะครับติดนะครับหมดทุกอันแต่ผมจะลองเสียงคร่าวๆให้ดูก่อนเนาะนะครับมีฟังก์ชันลูปได้นะครับน่าจะอัดได้ประมาณ40กว่าวินะครับเป็นเสียงตัวนี้เป็นเสียงกลายเป็นโอเวอร์ไดรฟ์อ่อนๆดูบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงจากตัวกล้องเลยนะครับไม่ได้ไปปรับอะไรนะครับเป็นเสียงออกจากตู้แอมป์แล้วก็ผ่านกล้องเลยเสียงคอรัสนะครับอันนี้ผมปรับคร่าวๆเนาะถ้าเพื่อนๆอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็ลองปรับดูแล้วกันนะครับผมลองปรับเพิ่มเรทมันมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเสียงทรอนอัพจะเป็นก็จะเล่นเหมือนสไตล์ฟังๆสนุกได้นะครับก็อันนี้ไม่มีอะไรก็แล้วแต่ว่าจะตั้งยังไงเนาะเสียงไวท์บัตโต้มันอาจจะเร็วไปนิดแล้วก็ปรับเอาThank you.
เสียงดีเลยนะครับจะมีเสียงรีเวิร์บนะครับอันนี้เป็นนะครับมีหลายอย่างเลยมันจะเป็นสปริงรีเวิร์บนะครับแล้วก็มีลูปลองเข้าไปใช้ฟังก์ชันลูปตัวเนาะเราสามารถเลือกโพสเลือกพรีได้อย่างนี้เป็นสีเขียวจะเป็นพรีหมายความว่าถ้าผมกลับไปแล้วผมไปเล่นเสียงลูปที่อัดไว้ถ้าเราผมเปิดเอฟเฟกต์ตัวไหนมันก็จะเปลี่ยนตามนะครับผมลองปรับเป็นโพสแล้วกันผมจะลองเล่นดูง่ายๆก่อนผมอัดนี้ผมยังอยู่ในหน้าลูปอยู่ผมอาจจะสโลว์ได้ผมออกไปหน้าเอฟเฟกต์เพื่อจะกดเอฟเฟกต์ใช้บ้างเนาะถ้าผมกดโอเวอร์ไดรฟ์อย่างเงี้ยเสียงที่อัดไว้ก็จะไม่โดนเปลี่ยนเป็นเสียงโอเวอร์ไดรฟ์แต่ว่าเราสามารถเล่นเป็นใส่รีเวิร์บสักหน่อยดีเลย ประมาณนี้นะครับก็สภาพโดยรวมดีครับดีมากติดทุกฟังก์ชันไม่มีรอยถลอกตรงไหนมีแค่ตรงนี้ที่เดียวนะครับถ้าไม่ซีเรียสก็จัดกันเลยครับนี่แค่นั้นแหละครับไม่มีรอยบุบไม่มีอะไรเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ